Resident Evil ตอนเมืองสวรรค์สาปบทที่1 26 กันยายน 1998 เพราะทุกคนกำลังรออยู่ในรถของแบร์รี่จิลจึงพยายามทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดซึ่งมันไม่ง่ายเลยนับจากครั้งสุดท้ายที่เข้ามาในนี้บ้านของเธอถูกรื้อค้นจนกระจัดกระจายมีหนังสือและกระดาษเกลื่อนพื้นนอกจากนี้ยังมืดเกินกว่าจะหลบหลีกพวกเศษซากต่างๆได้โดยง่ายการที่บ้านของเธอถูกบุกรุกนั้นทำให้โกรธและเสียใจแต่ไม่น่าแปลกใจนักเธอคิดว่าดีแล้วที่ตนเองไม่ใช่พวกอารมณ์อ่อนไหวและโชคดีด้วยที่พวกผู้บุกรุกไม่พบพาสปอร์ตของเธอภายในห้องนอนขนาดเล็กมืดทึมหญิงสาวคว้าถุงเท้ากับชุดชั้นในสะอาดมาหนึ่งกำแล้วยัดลงกระเป๋าสัมภาระเก่าคร่ำคร่าใจนึกอยากเปิดไฟเพราะการจัดกระเป๋าในความมืดนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆอาจคิดกันต่อให้บ้านยังสะอาดเรียบร้อยดีก็เถอะแต่เธอรู้ดีว่าจะเสี่ยงไม่ได้แม้แต่น้อยถึงป่านนี้อัมเบรลล่าคงไม่ส่งคนมาจับตาดูบ้านของทุกคนในหน่วยแล้วแต่ถ้ามีใครคอยดูอยู่จริงแสงเล็กๆที่มองเห็นจากนอกหน้าต่างจะก่ออันตรายร้ายแรงอย่างน้อยเธอก็จะได้ไปไหนมาไหนสักทีไม่ต้องซ่อนตัวอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ยังดีทุกคนจะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปบุกสำนักงานใหญ่ของศัตรูและอาจโดนฆ่าตายเมื่อไรก็ได้แต่อย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องแกวอยู่ในแรคคูนซิตี้อีกต่อไปจากที่อ่านเจอในหนังสือพิมพ์ระยะหลังมานี้นั่นอาจเป็นเรื่องดีที่สุดเลยก็ได้ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุทำร้ายร่างกายถึง2รายแต่คริสกับแบร์รี่ไม่คิดว่ามีอันตรายนักแม้จะรู้แล้วว่าทีไวรัสส่งผลอย่างไรกับร่างกายมนุษย์แบร์รี่คิดว่านี่เป็นแค่เกมการประชาสัมพันธ์แบบแผลงแผลงและอัมเบรลล่าจะเข้ามาช่วยเหลือแรคคูนก่อนที่จะมีใครเป็นอะไรไปคริสเห็นด้วยเขาบอกว่าเมื่อดูจากกรณีของคฤหาสน์สเปนเซอร์อัมเบรลล่าคงไม่ถ่ายเปะปะในสวนหลังบ้านตัวเองประมาณนั้นแต่จิลจะไม่ยอมอนุมานใดๆทั้งสิ้นชัดเจนแล้วว่าอัมเบรลล่าควบคุมการทดลองของตนเองไม่ได้และจากสิ่งที่รีเบคก้ากับเดวิดแทรปต้องเผชิญที่รัฐเมนตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนั้นทุกคนต้องรีบไปขึ้นเครื่องจิลควานหาไฟฉายออกมาจากในตู้เสื้อผ้าและกำลังจะออกไปยังห้องนั่งเล่นเมื่อนึกขึ้นได้ว่าหยิบยกทรงติดตัวมาแค่ตัวเดียวหญิงสาวนิ้วหน้าขณะหันกลับไปคุยในตู้เสื้อผ้าที่ยังเปิดอ้าเธอมีเสื้อผ้าพอใส่แล้วโดยเลือกเอาจากที่แบรดทิ้งไว้เมื่อเขาหนีออกจากแรคคูนซึ่งมีเธอกับเพื่อนร่วมทีมทั้งสองซ่อนตัวอยู่ในบ้านของแบรดมาหลายสัปดาห์นับจากวันที่อัมเบรลล่าบุกเข้าไปในบ้านของแบร์รี่และถึงแม้ทั้งสองจะใส่ชุดของแบรดไม่พอดีด้วยความที่คริสสูงกว่าและแบร์รี่ตัวใหญ่กว่าแต่เธอยังพอกล้อมแกล้มใส่ได้ทว่าชุดชั้นในหญิงนั้นไม่ใช่สิ่งที่อดีตนักบินของสตาร์เก็บสำรองไว้และเธอก็ไม่อยากขึ้นเครื่องไปจนถึงออสเตรียแล้วค่อยออกช้อปปิ้งหาซื้อเสื้อในเท่าไหร่ยกทรงงั้นหรือคือความฟุ่มเฟือยเธอพึมพำระหว่างที่ค้นกองเสื้อผ้าแต่ต้องค้นถึง2ครั้งจึงเจอสิ่งที่ตามหาหญิงสาวยัดมันลงกระเป๋าเสื้อผ้าแล้ววิ่งเหาะๆไปยังห้องนั่งเล่นของบ้านหลังเล็กๆที่เธอเช่าอยู่นับจากที่เริ่มกบดานนี่เป็นครั้งที่2ที่เธอกลับมาที่นี่และจิลรู้สึกว่าตัวเองอาจไม่ได้กลับมาอีกพักใหญ่ดังนั้นจึงอยากพกรูปของพ่อซึ่งเธอวางไว้บนชั้นในห้องนั่งเล่นไปด้วยขณะเดินลัดล้อผ่านข้าวของระเกะระกะเป็นเงาตะคุ่มเธอเอามือป้องปากกระบอกไฟฉายเอาไว้ให้แสงจางลงแล้วชี้มันไปทางชั้นวางของคนจากอัมเบรลล่าคว่ำชั้นลงแต่มองออกว่าไม่ได้เสียเวลาค้นหนังสือทีละเล่มใครจะรู้ว่าพวกเขาตามหาอะไรอาจจะกำลังมองหาหน่วยสตาร์ที่หลบหนีอยู่กระมังหลังจากที่บ้านแบร์รี่ถูกบุกรุกและภารกิจที่แคลิแบนจิลไม่หลงคิดแม้แต่น้อยว่าอัมเบรลล่าจะปล่อยให้เธอกับพวกรอดไปได้จิลหาหนังสือเล่มที่ต้องการพบแล้วมันเป็นหนังสือปกอ่อนสีสันสดใสชื่อชีวิตในคุกพ่อของเธอได้ยินเข้าคงหัวเราะชอบใจเธอเปิดผ่านไปหยุดอยู่ตรงหน้าที่สอดรูปดิกวาเลนไทน์ผู้ซึ่งกำลังยิ้มกริ่มในจดหมายฉบับหลังๆเขาเริ่มแนบรูปถ่ายมาด้วยเธอจึงเอามันสอดไว้ในหนังสือเพราะกลัวหายมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วที่จิลจะซ่อนของที่ตัวเองเห็นว่าสำคัญซึ่งก็เป็นนิสัยที่ส่งผลดีอยู่ขณะนี้เธอปล่อยหนังสือให้ตกลงพื้นเอาแต่มองภาพนั้นลืมไปชั่วขณะว่ากำลังรีบริมฝีปากหญิงสาวเผยรอยยิ้มบางเขาคงเป็นผู้ชายคนเดียวที่เธอรู้จักซึ่งยังดูดีได้แม้จะสวมเครื่องแบบนักโทษที่เป็นชุดหมีสีส้มนั่งในห้องขังสุดเข้มงวดชั่วขณะหนึ่งจิลนึกสงสัยว่าเขาจะมองปัญหาในตอนนี้ของเธออย่างไรที่จริงเขาเองก็มีส่วนอ้อมๆให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นกับเธอเพราะเขาเป็นคนที่ทำให้เธอเข้าร่วมกับสตาร์ตั้งแต่ต้นหลังถูกจับเขาบอกให้เธอเลิกเป็นหัวขโมยถึงขั้นบอกด้วยว่าเขาคิดผิดที่สอนสั่งเธอให้เป็นหัวขโมยฉันก็เลยหางานสุจริตทำเป็นงานที่ทำเพื่อสังคมด้วยซ้ำไปแล้วคนที่แรคคูนก็เริ่มล้มตายสตาค้นพบว่ามีการลักลอบคิดค้นอาวุธชีวเคมีเป็นไวรัสที่เปลี่ยนคนเป็นให้กลายเป็นอสุรกายซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อเราคนในสตาที่ไม่ยอมรับสินบนต่างถูกใส่ความหรือกำจัดดังนั้นเราจึงต้องกบดานพยายามขุดคุ้ยหาหลักฐาน
แต่กลับไม่พบอะไรเลยทั้งที่อัมเบรลล่ายังวุ่นวายสนุกสนานกับการทดลองอันตรายและคนดีๆต่างต้องตายไปตอนนี้เรากำลังจะไปปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายที่ยุโรปเพื่อดูว่าจะลักลอบเข้าไปในศูนย์ใหญ่ของอภิปรมามหาธุรกิจหลายพันล้านและพยายามหยุดพวกมันจากการพยายามทำลายโลกนี้ได้ไหมพ่อจะคิดยังไงนะฉันสงสัยจังสมมุติว่าพ่อเชื่อเรื่องที่ฟังดูเพ้อฝันแบบนี้พ่อจะคิดยังไงนะพ่อต้องภูมิใจในตัวฉันแน่ดิ๊กเธอกระซิบแทบไม่รู้ตัวว่าพึมพำออกมาและไม่แน่ใจด้วยว่าสิ่งที่ตนพูดจะเป็นความจริงพ่ออยากให้เธอประกอบอาชีพที่อันตรายน้อยลงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เธอกับอดีตหน่วยสตาร์กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้การบุกรุกเพื่อโจรกรรมต้องนับว่าอันตรายน้อยพอๆกับการนั่งคิดบัญชีหลังผ่านไปครู่ใหญ่เธอจึงค่อยๆสอดรูปถ่ายใบนั้นลงช่องหนึ่งในกระเป๋าสัมภาระแล้วมองไปรอบๆบ้านที่ถูกทำลายยังคงครุ่นคิดถึงพ่อและสิ่งที่เขาอาจพูดเมื่อรู้ว่าชีวิตของเธอกำลังก้าวไปในทิศทางไหนถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเธอคงได้มีโอกาสถามเขาต่อหน้าพวกที่รอดชีวิตจากภารกิจที่เมนกับรีเบคก้าแชมเบอร์ยังคงซ่อนตัวอยู่ลักลอบติดต่อผ่านทางเครือข่ายของสตาร์เพื่อขอความช่วยเหลือและคอยฟังว่าจิลคริสและแบร์รี่จะค้นพบอะไรที่ศูนย์บัญชาการของอัมเบรลล่าที่ตั้งอย่างเป็นทางการของอัมเบรลล่าอยู่ที่ออสเตรียแต่ทุกคนในทีมคิดว่าหัวเรือใหญ่ที่คิดค้นทีไวรัสน่าจะมีฐานลับแตกออกมาต่างหากมากกว่าซึ่งเธอจะหาไม่เจอเลยถ้าไม่รีบย้ายก้นเสียเดี๋ยวนี้สองคนนั้นป่านนี้คงคิดว่าเธอแอบมางีบแล้วล่ะจิวยกกระเป๋าขึ้นสะพายและมองไปรอบห้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังประตูหลังกลิ่นจางๆของแอปเปิ้ลและลูกแพรเน่าลอยอ้อยอิ่งมาจากชามใส่ผลไม้บนตู้เย็นทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวหญิงสาวรีบเดินไปยังประตูซึ่งปิดอยู่พยายามขจัดภาพความทรงจำจากคฤหาสน์สเปนเซอร์ออกไปเดินได้ทั้งที่เน่าเฟะไขว่คว้าหาเหยื่อด้วยนิ้วเหี่ยวๆเปียกชุ่มใบหน้าเปื่อยยุ่ยเต็มไปด้วยน้ำหนองจิลเธอเกือบกลั้นเสียงหวีดด้วยความตกใจไม่อยู่เมื่อแว่วเสียงคริสจากข้างนอกบ้านประตูเปิดอยู่มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของชายหนุ่มยืนบังแสงไฟจากถนนอยู่นี่มาแล้วเธอบอกพลางก้าวออกไปขอโทษทีที่เสียเวลานานมากข้างในรกอย่างกับอัมเบรลล่าเอารถไถมากวาดจนเรียบแม้ในแสงสลัวเธอก็ยังมองรอยยิ้มซุกซนแบบเด็กๆของเขาออกนึกกันว่าซอมบี้ลากเธอไปกินแล้วซะอีกเขาพูดแม้สำเนียงจะเจอแววขันแต่เธอจับได้ว่าเขากังวลอยู่จริงๆจิลรู้ว่าเขาพยายามช่วยให้คลายเครียดแต่ก็ยิ้มตอบไม่ออกมีคนตายมากเกินไปแล้วเพราะสิ่งที่อันเบรลล่าปล่อยให้หลุดออกมาในป่านอกเมืองถ้าการรั่วไหลของไวรัสเกิดขึ้นใกล้เมืองแรคคูนกว่านี้ละก็ไม่ขำเลยนะเธอพึมพำรอยยิ้มของคริสจางไปผมรู้พร้อมหรือยังจิลพยักหน้าแม้จะยังไม่พร้อมต่อสิ่งที่จะต้องเจอในอนาคตอันใกล้เท่าไหร่แต่ก็นั่นล่ะเธอไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่เคยเจอมาแล้วด้วยนี่นะในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์มโนทัศน์เรื่องความจริงความเพ้อฝันของเธอถูกพลิกกลับขนาดใหญ่แล้วฝันร้ายก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ชั่วร้ายนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องไวรัสฆ่าคนซอมบี้อื้อในที่สุดเธอก็ตอบพร้อมแล้วล่ะขณะที่ทั้งสองเดินออกจากบ้านด้วยกันและจิวปิดประตูตามหลังเธอเกิดลางสังหรณ์แปลกประหลาดซึ่งทำให้มั่นใจอย่างยิ่งยวดว่าจะไม่ได้เหยียบเท้าเข้ามาในบ้านหลังนี้อีกและทั้งเธอคริสและแบร์รี่จะไม่ได้กลับมายังแรคคูนซิตี้อีกตลอดไปแต่ไม่ใช่เพราะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรอกจะเกิดเรื่องอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้เกิดกับเราหญิงสาวขมวดคิ้วพยายามหาความเข้าใจกับลางร้ายประหลาดนั้นถ้าทั้งสามรอดจากภารกิจล้วงความลับอัมเบรลล่าถ้าพวกเขาชนะทำไมทุกคนถึงจะไม่ได้กลับมาบ้านล่ะเธอไม่รู้หรอกแต่ความรู้สึกเช่นนั้นมันรุนแรงมากกำลังจะเกิดเรื่องเลวร้ายมากๆขึ้นที่นี่อะไรที่นี่เธอโอเคไหมจิวเงยหน้ามองคริสและเห็นความกังวลแบบเดียวกับที่เห็นเมื่อครู่ฉาบอยู่บนใบหน้าอ่อนเยาว์ของเขาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองสนิทกันมากขึ้นแม้เธอจะรู้สึกเหมือนคริสอยากสนิทให้มากกว่านี้อ้อแล้วเธอไม่อยากหรือไงความรู้สึกไม่ดีเลือนหายไปแล้วแต่ความสับสนไม่มั่นใจกลับก้าวเข้ามาแทนที่จิวสลัดความคิดนั้นไปเสียแล้วพยักหน้าให้คริสพยายามลืมรังสังหรณ์นั้นไปเที่ยวบินไปนิวยอร์กจะไม่จอดรอให้เธอวิเคราะห์ตัวเองจนเสร็จหรือรอให้เธอนั่งกังวลในเรื่องที่ตัวเองก็ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าเธอจะคิดมากไปเองหรือไม่ก็ตามแต่ก็เอาเธอไปให้พ้นจากที่นี่กันเธอบอกและหมายความตามนั้นจริงๆทั้งสองเดินตัดความมืดไปทิ้งบ้านซึ่งเงียบงันและเงาหงอยราวสุสานไว้เบื้องหลัง